อ่ะก็คงขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Battle Carnival กับผมสตีฟล็อก8ในตำนานนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปเล่นอะไรกันนะครับผมขอแจ้งข่าวดีก่อนเลยนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมลงคลิปไปนะครับผมบอกว่าจะมีการ Sneak Preview นะครับหรือว่าการ Stress Test เอง Stress Test คืออะไรก็คือเอาง่ายๆก็คือว่าการ Stress Test เนี่ยบริษัทเกม EXE นะครับเอาเกม Battle Carnival มาเปิดในไทยและต้องการหาผู้ร่วมทดสอบเกมนะครับก็เลยให้สิทธิพิเศษสำหรับแฟนคลับช่องเบอร์เซอร์เกอร์เกมนะครับ500สิทธิ์นะครับ500สิทธิ์นะครับคุณผู้ชมในการเข้าไปทดสอบเซิร์ฟเวอร์การทดสอบเซิร์ฟเวอร์ครั้งเนี้ยมันเป็นการทดสอบที่ค่อนข้างที่จะ Exclusive มากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีสิทธิ์เนี่ยก็คือเหมือนว่าแบบเหมือนเป็นผู้ร่วมพัฒนาเกมเลยทีเดียวนะครับสามารถรับสิทธิ์ได้ที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนะครับ5บรรทัดลิงก์ละ100สิทธิ์5ลิงก์500สิทธิ์นะครับพิเศษสำหรับแฟนคลับเบอร์เซอร์เกอร์นะครับกดเข้าไปลิงก์ใดก็ได้ครับไปเอาสิทธิ์กันก่อนเลยช้าหมดอดไม่รู้ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มาแรงมากๆแล้วเขาให้สิทธิ์กับช่องเบอร์เซอร์เกอร์เกมแค่500สิทธิ์เท่านั้นนะครับใครที่อยากได้รีบกดเข้าไปเลยสำหรับวันนี้นะครับแจ้งข่าวดีไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันขำๆให้ดูแล้วกันเอาเป็นโหมดธรรมดาแล้วกันครับโหมดเดธแมตช์นี่เลยลุยเลยดีกว่าครับสำหรับตัวที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันชื่อว่าพาพีนะครับพาพีเนี่ยทำอะไรได้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคเรามาแล้วครับตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวพาพีทำอะไรได้อ่ะผมยังไม่รู้เลยครับว่าเขาทำอะไรได้เดี๋ยวเราต้องดูก่อนครับว่าช่อง1คือปืนหลักสองคือปืนพกโอ้โหปืนพกเก็บเสียงนะครับผมชอบมากผมชอบคิดว่าพกเก็บเสียงเนี่ยมันแรงไม่รู้ทำไมสงสัยตอนเด็กๆดูฮิตแมนเยอะไปมั้งช่อง3คือเฮ้ยระเบิดฉลามระเบิดฉลามลองดูสักหน่อยสิตุ้มเอ้าเฮ้ยทำไมมันไม่ระเบิดวะอ๋อเย็ดแค่มันเป็นระเบิดแบบมันกับดักหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันครับแต่เลข4ไม่มีอะไรเลข3ก็จะเป็นมีดธรรมดานี่ฮะไประเบิดคืออะไรไม่รู้ครับดูมาดูอันติกันครับโอ้เย็ดแค่อันติโคตรเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยอันติเราสามารถนี่ครับคุณผู้ชมฮะเราสามารถเป็นสิ่งของได้ครับโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวมากเฮ้ยเท่อ่ะเท่นี่เลยขยับตัวไม่ได้ครับขยับตัวไม่ได้ครับขยับไม่ได้อะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเอ้ยจะทำเป็นเล่นมะนาวมันแพงแอบสิงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหบอกเลยว่าลอยหลังที่ผมถนัดถ้ามันสิงเป็นตัวอะไรได้แล้วมันขยับได้นี่มันจะเกียนมากเลยนะมันสิงแล้วมันเดินไม่ได้นี่เดี๋ยวโอ้โหอ๋อเลข4คือระเบิดเลข3คือมีดครับเดี๋ยวมีคนพลิกตายเฮ้ยโดนตัวเองโอ้โหเสียดายมากทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยครับอยู่นิ่งๆอย่างเดียวสิงเพื่อรอเพื่อนสิงรอครับรอมีคนผ่านมามันจะมีคนสงสัยเราไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยไม่สงสัยว่ะนี่แหละไอ้เชี่ยตายเดี๋ยวสิงหินไม่ได้แดกเดี๋ยวกูอยู่นี่มาดิโอ้โหเย้ยเฮ้ยเกียนชอบผมชอบเกียนแม่งเกียนสิงแล้วมันสิงได้ตลอดเลยอ่ะดูเลยสิงเป็นเก้าอี้ครับผมคิดว่าถ้าเราโดนยิงอ่ะเราน่าจะตายอ่ะโอ้ตัวนี้นี่อ้าวจบครับอะไรวะซูนแควกสมูนโซนแควกสมูนแควก
กำลังมันเลยโถเอ้ยมาแล้วครับเรามาอีกสักด่านดีกว่าด่านเดียวมันยังไม่สะใจพอครับมีคนวางระเบิดป่ะเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บอ้าวเรียบร้อยดิเฮ้ยๆๆอย่ายิงกูโอ้โหโอ้โหเพียบเลยโอ้โหไม่น่าโผล่ไปเลยครับตัวเด็กเรียบร้อยตายหนึ่งตัวชื่ออะไรไม่รู้เอ้ยโอ้ตัววินวอล์กก็เกียนไม่แพ้กันครับอ๋อจะรู้ละเราจะเป็นกระเป๋าตายมาเนี่ยมันจะบอกว่าเราจะเป็นสิ่งของอะไรครับถ้าเรากดอันตินี่คราวนี้เราจะเป็นกระเป๋าเห็นไหมเราจะเป็นกระเป๋าต่อไปเราจะเป็นเก้าอี้ครับตายโอ้โหโคตรเยอะความเกียร์เราคงจะใช้ไม่ได้นะครับผมว่าเราเป็นเก้าอี้ดีกว่าแบบระเบิดในจีมี่เนี่ยเป็นฉันเป็นเก้าอี้รอเฮ้ยไม่เห็นโอ้ตัวนี้ต้องมีความเกียร์อยู่ในตัวค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าผมชอบปืนพกไอตัวนี้ว่ะเท่มากครับเก็บเสียงเฮ้ยผมเอาบ้างดิกดเฮดคืออะไรอ่ะกดคืออะไรไม่รู้กดไว้ก่อนฉันเป็นกล่องเฮ้ยไม่มีใครยิงเราอ่ะนัวกันไปผ่านฉันไปเฮ้ยมันมีคนวินวอล์กว่ะสองคนตรงนั้นรอมันเผลอมันเผลอแล้วเจอกันเผลอแล้วมันเผลอแล้วโอ้โหเยอะโคตรเยอะด่านนี้มันเกียนไม่ได้อ่ะมันแบบมันเหมือนเอาหน้าสู้กันเลยตัวต่อตัวตาต่อตาเลยบุกก็ไม่ได้ครับกระสุนปืนก็น้อยเอ้ยเย็ดเข้ได้ว่ะมาผมมาแล้วผมคัมแบ็กถักขยะอย่าโยนระเบิดสิเราเป็นถักขยะอยู่นะอ้าวเสร็จกูสิอย่างงี้โอ้โหไอ้เชี่ยข้างหลังยิงอุตส่าห์ฆ่าได้แท้ๆอย่างเซ็งเลยสเต็ปนี้แม่งเกียนเอาเรื่องอยู่แอบหากกูไม่เจอไอ้แม่งยิงกระเป๋าโอ้โหยิงกระเป๋าทำไมผมเป็นกระเป๋าผมเป็นถังเนี่ยเนียนสุดละตรงนี้เออไอ้สองตัวนี้มันมาด้วยกันตลอดเลยวะไม่เคยมาคนเดียวเลยไม่เคยมาเดียวมาแต่คู่โหพันระเบิดเป็นถังเดี๋ยวต้องมีคนมาเชื่อผมดิทำไมมันเงียบไปวะมาแล้วว่าไงเจเลดี้ไอ้เชยแม่งรู้บุกทางนี้ไม่ได้เรื่องครับบุกทางนี้ไม่ได้เรื่องแล้วต้องบุกอีกทางหนึ่งวะตายซะเรียบร้อยเป็นกระเป๋าครับโอ้โหยัดแค่ต่อไปผมขอเป็นสไนเปอร์ดีกว่ากูไม่เป็นแล้วก็ปงกระเป๋าเนี่ยเป็นทีไรตายทุกทีเลยอ่ะแอบเดี๋ยวลูกมันต้องหมดเป็นเก้าอี้วินวอล์กเหรอมาแล้วครับสไนเปอร์อันนี้รัวไหมเนี่ยไม่รัว
เดี๋ยวมันต้องมีคนอยู่ข้างบนสอยจากที่ไกลๆเลยรอสอยรอสอยอย่าทำตัวให้เป็นมะม่วงเดี๋ยวโดนสอยล่วงไม่รู้ตัวระเบิดเหรอผมก็มีครับโอ้เป็นสไนเปอร์ต้องระวังตัวมากปล่อยไปให้เด็กมันโตอื้อโดนอื้อไม่ตายสไนเปอร์แม่งไม่แรงเลยวะเฮ้ยระเบิดมีระเบิดก็ปาไปก่อนนั่นแหละ1คิลเฮ้ยมันซูม2ชั้นได้วะเอาเรื่องเอ้ยโอ้โหโดนหัวป่ะน่ะโดนสไนแม่งมันดีวะมันครับโดนสไนมันโอ้โหไอ้ตัวนี้แม่งบุกบ้านเลยทีเดียวเลือดเหลือ33เฮ้ยเพื่อนฮิวเพื่อนโอ้เชี่ยวางหัวแล้ววางเป้ากลางหัวแล้วอ่ะเสียดายมากโอ้โหสันในกำลังมันเลยอันนี้คือช็อต MVP ครับระเบิดโอ้โอเคครับคุณผู้ชมฮะก็มันมากๆเลยครับความสำหรับตัวนี้นะฮะชื่ออ่านว่าอะไรพาพีหรือพาน่าจะอ่านว่าปาปีอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างนึงนะครับแปลงเป็นของได้หามากถ้าเข้ามาเซิร์ฟไทยเมื่อไหร่นะครับเจอกันแน่นอนครับอ๋อสเตรสเทสนะครับวันที่10 11 12นี้นะครับผมมาไลฟ์สตรีมให้ดูกันแน่นอนครับไม่มีแหลกไม่มีปิงครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเซิร์ฟรัสเซียเนาะเซิร์ฟมันอยู่ค่อนข้างไกลมันก็จะดูแหลกๆปิงๆหน่อยแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟไทยวันที่10 11 12สเตรสเทสเนี่ยลื่นแน่นอนครับไลฟ์สตรีมให้ดูกันเลยแน่นอนสำหรับใครที่อยากจะรับสิทธิ์สเตทเทสนะครับลิงก์ใต้ข่าวในใบคลิปด้านล่างย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีลิงก์ละ100สิทธิ์มี5ลิงก์500สิทธิ์นะครับอย่าลืมไปกดรับกันนะครับรับก่อนได้สิทธิ์ก่อนรับช้าหมดอดนะเออไปแล้วครับผมบ๊ายบายลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ผมสติปล็อก8ในนามขอกราบลาไปในเพียงเท่านี้ฝากไว้ด้วยนะครับแบทเทิลไคลวาวบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า